โดยผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบนะครับเปิดเผยถึงการเสนอยกเลิกพรก.ฉุกเฉินในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับขณะที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกมาระบุนะครับว่าการฝึกอบรมการของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการตั้งกองกำลังอย่างชัดเจนครับส่อให้เห็นถึงแนวโน้มของการใช้ความรุนแรงที่จะมีเพิ่มมากขึ้นครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเสนอขอยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนโครงสร้างการทำงานหากมีการกลับไปใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรต้องรอให้มติคณะรัฐมนตรีออกมาก่อนแม้จะยุบสรส.แต่จะยังคงเดินหน้าดำเนินคดีกับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ทั้ง58คนที่ถูกข้อหากบฏและผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งต่อไปร่างกำหนดเนี่ยเมื่อศาลท่านมีข้อห้าม9ข้อก็ทำงานได้ค่อนข้างลำบากทีนี้เมื่อศาลท่านมีคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตามไม่เป็นไรครับก็ยังมีกฎหมายหลักอยู่คือประมวลกฎหมายอาญาผมสั่งดำเนินคดีเฉียบขาดไม่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่ทิ้งหน้าที่ผู้ขัดขวางการเลือกตั้งไม่มีลดละมีผู้ต้องหาประมาณหลายร้อยคนส่วนม็อบที่กระทำความผิดก็ออกหมายเรียกทั้งหมด58คนก็หากบฏถ้าไม่มาก็ขอหมายจับต่อศาลคดีดำเนินการไปถึงแม้พระราชบัญญัติจะยกเลิกเพราะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนผมจะทำหน้าที่ต่อไปต้องรอมติครม.พรุ่งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวถึงกรณีวางระเบิดที่บริเวณหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มที่ไม่พอใจหลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดถอนตัวออกจาก7องค์กรอิสระนายทริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.แถลงผลการประชุมสรส.ว่าจากข่าวที่ม็อบประชาธิปัตย์จัดฝึกอบรมการจำนวนกว่า 2,500 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีเพราะอาจนำไปสู่การสนับสนุนด้านความรุนแรงมากขึ้นเพราะที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงและอาวุธอย่างต่อเนื่องการจัดฝึกอบรมการยังมีลักษณะเป็นการจัดตั้งกองกำลังอย่างชัดเจนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ตรงกันข้ามกับการที่นายสุเทพทึกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏประกาศมาโดยตลอดว่าเป็นการชุมนุมโดยสันติสงบปราศจากอาวุธ